เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้นะคะพบกับดิฉันอภิคณาบุราริศแฟนๆรายการสามารถติดตามกันได้ค่ะทาง www.thaipbspodcast.com รวมไปถึงแอปพลิเคชันแล้วก็วิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณนะคะเอาละค่ะสัปดาห์นี้นะคะหลายๆคนคงเดินทางกลับแล้วนะคะต่างจังหวัดภูมิลำเนาของเราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะคะก็คาดว่าจะมีประชาชนนั้นกลับต่างจังหวัดเนี่ยจำนวนมากเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าปีนี้ก็สามารถเล่นน้ำได้แล้วนะหลังจากอัดอั้นมาหลายปีนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะ 2-3 ปีที่ผ่านมาปีนี้ค่อนข้างที่จะอ่ะตามสบายเลยค่ะแต่ประเด็นที่จะต้องระมัดระวังกันนั่นก็คือการดื่มเหล้าดื่มสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะจะต้องมีการรณรงค์กันอย่างเข้มเลยค่ะเพราะว่าวันนะคะว่าจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมากกว่าปีไหนๆปีก่อนๆหรือเปล่านะคะเมาไม่ขับนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทุกคนก็เขาเรียกว่าอยากคลายเครียดอะเนาะแล้วก็กลับไปหาครอบครัวคนที่รักนะคะอยู่ที่บ้านไปดูบรรยากาศกันหน่อยบรรยากาศที่ผ่านมานะคะการเดินทางที่หมอชิดของเรานี่เองนะคะในกรุงเทพมหานครก็โอ้โหคึกคักประชาชนเนี่ยไปใช้บริการรถโดยสารนะคะประจำทางไม่ว่าจะเป็นสายใต้สายเหนือสายอีสานนะคะจำนวนมากเลยทีเดียวขนข้าวขนของของฝากไปให้ญาตินะคะหลังจากประชาชนส่วนใหญ่แล้วบางคนบอกว่าโอ้โหปีนึงกลับครั้งนึงบขส.ก็บอกว่ามั่นใจว่าจะมีรถเพียงพอไม่มีผู้โดยสารตกค้างนะคะส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนว่าคนขับเนี่ยค่ะบางเส้นทางต้องทำงานเขาเรียกว่าเกินเวลายืนยันค่ะว่าจะมีการควบคุมทุกเส้นทางว่าเช่นนั้นที่หมอชิด2ผู้โดยสารหลายคนบอกว่าไม่ได้ซื้อตั๋วนะคะโดยสารล่วงหน้าเพราะจองไม่ทันว่าอย่างนั้นและปีนี้หลายคนนะคะหอบสัมภาระจำนวนมากกลับบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวของเครื่องใช้ของกินขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการร้องเรียนจากผู้โดยสารเรื่องคนขับไม่ว่าจะเป็นการควงกะรถทัวร์ออกล่าช้าพนักงานขับรถบขส.ยืนยันค่ะว่ามีการพักตามที่กำหนดทุก4ชั่วโมงและก็คาดการเขาว่าประชาชนจะทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาตั้งแต่วันที่10-12เมษายนจะมีผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพประมาณวันละ 60,000 คนโดยนะคะมีการจัดรถโดยสารรองรับวันละ 4,500 เที่ยวและได้จัดรถเสริมด้วยนะคะประมาณสัก700คันล่าสุดค่ะเส้นทางที่เชียงใหม่นครพนมหาดใหญ่ตั๋วจองเต็มเกือบหมดแต่บขส.ได้เตรียมรถเสริมไว้รองรับส่วนที่ท่าอากาศยานดอนเมืองก็มีประชาชนทยอยนะคะเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่องเช่นกันทางด้านของผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองนายการันธนกุลจีรพัฒน์บอกว่ามีการประเมินช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จำนวนผู้โดยสารนะคะมากกว่าปีก่อนๆ 200% เนื่องจากว่าโรคระบาดโควิดเนี่ยได้คลี่คลายลงก็จะมีนักท่องเที่ยวกลับมา50%ส่วนในประเทศเนี่ยค่ะกลับมา80%แล้วคาดว่าจะมีผู้โดยสารสูงสุดในช่วงวันที่12-13เมษายนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคนนะคะคือทำงานอีกวันนึงก็คือวันนี้เนาะ12เมษายนแล้วก็หลังจากนั้นได้หยุดพักผ่อนแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง13 14 15 16แล้วก็จะมีชดเชยด้วยนี่17ใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทำงานกันสิ่งที่จะต้องเตือนกันนั่นก็คือการดื่มสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์เมาแล้วอยู่ไหนดีนะคะอยู่บ้านเมาไม่ขับค่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้มูลนิธิเมาไม่ขับในปีนี้ก็ออกมารณรงค์กันแล้วนะคะเห็นว่าล่าสุดนะไปรณรงค์อยู่ที่สถานีกลางบางซื่อด้วยถือป้ายกันนะคะบอกว่าเมาไม่ขับนะเตือนประชาชนเมาไม่ขับกลับถึงบ้านว่าอย่างนั้นถ้าเมาแล้วขับเนี่ยโอ้โหกลับไม่ถึงบ้านแน่นอนนะคะรวมไปถึงเพื่อนร่วมทางเนี่ย
จะเกิดอันตรายด้วยไม่ใช่แค่คนที่เมานะคะแล้วขับรถยนต์ตัวเองแต่เพื่อนร่วมทางล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นเราเห็นตัวอย่างหลากหลายคนมาแล้วที่มีทั้งเสียชีวิตแล้วก็พิการด้วยโอ้โหก็คือตอนนี้เนี่ยสถิติตัวเลขจะเป็นอย่างไรนะคะจริงๆแล้วมีบอกว่า3เดือนที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตเนี่ยมากกว่า 4,000 คนแล้วนะแต่ถ้าจำแนกว่าเป็นอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับเนี่ยน่าจะประมาณครึ่งๆว่าอย่างนั้นโอ้โหตรงนี้ต้องรณรงค์กันเลยค่ะเรื่องของการดื่มเหล้าดื่มสุราดื่มสิ่งของมึนเมาในโทรทัศน์ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการรณรงค์นะว่ากลุ่มๆนะคะกลุ่มๆ ก็เป็นอันตรายกับทั้งตัวเองแล้วก็คนร่วมทางด้วยนี่ก็ชัดเจนนะคะยังไงก็คือเรื่องของการเมานี่แหละค่ะเรื่องของมูลนิธิเมาไม่ขับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าเขามีการรณรงค์กันแบบไหนอย่างไรปีนี้เข้มข้นยังไงแต่ว่าไปดูข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่อยปีนี้บอกว่ามีการฝากบ้านไว้กับตำรวจนะ 4.0 สงกรานต์ปี2566เที่ยวสงกรานต์ให้อุ่นใจฝากบ้านไว้กับตำรวจดูแลดิฉันเองก็มีบ้านอยู่ในกรุงเทพแต่ยังไม่เคยฝากใครที่ยังไม่เคยฝากนะคะเขามีวิธีมาบอกค่ะว่ามี3วิธีให้ลงทะเบียนฝากบ้านวิธีแรกก็คือแจ้งผ่านแอปฝากบ้าน 4.0 นะคะวงเล็บ OBS หรือว่า walk in ไปที่สถานีตำรวจก็ได้หรือโทรศัพท์ไปแจ้งที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสน.ในพื้นที่สภ.ในพื้นที่ของเราที่เราอยู่ในเขตนั้นๆ นะคะ3ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อตำรวจรับฝากบ้านก็คือตรวจสอบความเรียบร้อยให้คำแนะนำแล้วก็สร้างช่องทางการติดต่อสำหรับผู้เข้าโครงการนะคะ3วิธีดูแลบ้านในโครงการเพื่อความปลอดภัยก็คือกำหนดบ้านที่เข้าโครงการติดตั้งนะคะ QR code การตรวจ QR code การตรวจแล้วก็เพิ่มความถี่ในการตรวจรายงานให้กับเจ้าของบ้านทราบรวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจด้วยนะคะลองเข้าดูเนาะเดี๋ยวปีนี้จะลองทำดูดีกว่าลองฝากบ้านไว้กับตำรวจนะเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะละเลยอะค่ะละเลยหรือชะล่าใจก็อาจจะมีโจรขโมยเข้ามาในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันรวมถึงบางบ้านก็มีการติดวงจรปิดแต่การติดวงจรปิดนั้นนะคะมันก็คือเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งเนาะแต่ก็บางทีเนี่ยการติดตามหาตัวคนร้ายนี่ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันเรื่องของข้อมูลจากกรุงเทพมหานครกันหน่อยสงกรานต์ปี2566ปลอดแอลกอฮอล์ก็ออกมารณรงค์แบบนี้ค่ะบอกว่าห้ามขายหรือดื่มในสถานที่กฎหมายกำหนดเช่นวัดสถานศึกษาปั๊มน้ำมันแล้วก็ห้ามขายให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีห้ามแจกห้ามแถมห้ามโฆษณาห้ามจัดโปรโมชั่นแล้วก็ห้ามขับรถในขณะมึนเมาห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารบนรถห้ามเปิดเครื่องเสียงดังรบกวนจนก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแล้วก็ห้ามเต้นนะคะเปลือยกายบนในที่เปิดเผยนะคะแล้วก็งดปืนฉีดน้ำแรงดันสูงรวมถึงงดเล่นแป้งด้วยนะคะสามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.และ 17:00 น.ถึงเที่ยงคืนว่าเช่นนั้นเอาล่ะเรื่องของความปลอดภัยนะคะของมูลนิธิเมาไม่ขับในปีนี้มีความเข้มข้นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยพร้อมกันค่ะกับนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณกริมครับค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะคุณหมอบอกถึงสถิติกันหน่อยนะคะช่วงที่ผ่านมานี้ ตัวเลขเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะถึงเทศกาลสงกรานต์อันใกล้นี้ค่ะโอ้โหพูดแล้วหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะค่ะแต่ก็ต้องพูดนะครับว่าเอาอย่างนี้แค่นะฮะเมื่อวานในวันเดียว50ชีวิตแพ้สูญเสียไปบนท้องถนนแค่เมื่อวานนี้เนี่ยวันที่10เมษายนวันที่11ใช่ไหมครับนะเราสูญเสียได้10วันของเดือนเมษายนครับท่านผู้ฟังเราสูญเสียชีวิตคนในประเทศเราโดยไม่จำเป็นแค่ถึง409ชีวิตนะ409ชีวิตนะ
แค่10 วันนะประสิทธิ์ฐานในวันละ40 ชีวิตนะถ้าย้อนกลับไปถึงต้นปีคุณตินท่านผู้ฟังมาถึงเมื่อวานเนี่ย3 เดือนกี่10 วันเราสูญเสียคนในประเทศไทยไปถึง 4,226 ชีวิตเทียบกับปีที่แล้วเวลาเดียวกันเลยนะปีที่แล้วเราสูญเสีย 3,982 ชีวิตปีนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า200กว่าชีวิตนะในช่วงเวลาเดียวกันค่ะเฉลี่ยยังไงก็ยังวันละ40ชีวิตครับคุณปริญญาผู้ฟังนี่เป็นเรื่องที่อันตรายจริงๆนะต้องบอกว่าอันตรายสุดๆนะค่ะตัวเลขพุ่งขึ้นมาเรามีโควิดช่วงที่เรามีโควิดถ้าเราตายกันขนาดนี้40-50คนต่อวันเลยนะเราจะมีมาตรการออกมาเพราะเราไม่ได้ออกจากบ้านนะค่ะเราจะมีมาตรการโน่นนี่ไม่ให้ขายเหล้าไม่ให้ออกจากบ้านไปดื่มสุราโอ้มีเคอร์ฟิวมีอะไรยุ่งไปหมดเลยแต่เนี่ยความตายเหมือนกันนะครับก็คือเสียชีวิตเหมือนกันแต่เราแทบไม่เห็นมีมาตรการอะไรที่จะควบคุมไม่ให้คนไปเสียชีวิตโดยที่ไม่จำเป็นอุบัติเหตุที่บอกว่าคนเสียชีวิต 4,000 กว่าคนถ้าเกิดจำแนกเป็นลักษณะเมาแล้วขับนี่มีกี่รายคะคุณหมอคะคิดง่ายๆประมาณครึ่งหนึ่งนะครับค่ะ 50% นี่อย่างน้อยนะมีคนประเมินไว้ว่าอาจจะถึง 60-70% โดยจำไปของอุบัติเหตุทั้งหมดพูดง่ายๆว่ามันเป็นตัวพ่อครับเป็นคือถ้าเมาสักอย่างนะเดี๋ยวมันผิดอย่างอื่นไปด้วยกฎจราจรไม่ต้องพูดถึงนะความเร็วความง่วงมากมันมาทุกอย่างนะเริ่มจากไอ้ความเมานี่แหละครับนะแล้วความเมาเนี่ยเวลาเมาแล้วไปขับเนี่ยมันกว่าจะสางเนี่ยมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะเราขับรถเร็วเรารู้ตัวตอนนั้นปุ๊บเราขับเร็วเราลดความเร็วตรงนั้นได้แต่ความเมาเนี่ยนอกจากจะไม่รู้ตัวแล้วยังจะเมาอย่างนั้นไปตลอดทางนี่คืออันตรายของมันนะครับนี่เห็นไรเขาจึงบอกว่าเมาแล้วออกมาขับรถเลยขนาดคนเป็นโควิดเนี่ยเขายังไม่ให้ออกจากบ้านเลยนะเขากลัวเอาเชื้อไปติดคนอื่นแต่ทำไมสังคมเราเห็นคนเมาเพื่อนเราเมากินเหล้าด้วยกันยังส่งเสริมให้ไปขับรถกลับบ้านอันนี้เราต้องคิดนะว่าเฮ้ยมันอันตรายกว่ากันเยอะเลยนะครับคนที่มีเชื้อโควิดไปติดคนอื่นยังไม่ตายทันทีนะแต่คนเมาชนเนี่ยมันตายทันทีได้นะครับค่ะแล้วมันไม่ใช่ติดแค่คนเดียวมันทีชนทีตายทั้งคันนะคุณหมอคะแล้วสถิติตอนนี้จังหวัดพอจะระบุได้ไหมครับว่าจังหวัดไหนเกิดเหตุเยอะสุดระยองครับโอ้ระยองนะคะระยองนะส่วนมากเป็นจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์คะใช่ 80% เป็นจักรยานยนต์ครับแล้วส่วนใหญ่นะที่เสียชีวิตก็เพราะว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกครับนั่นไงค่ะอุปกรณ์เสริมในความปลอดภัยที่ดีที่สุดก็คือหมวกกันน็อกนะคะใช่เทียบนะทำไมเรากลัวโควิดเราใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนแม้กระทั่งขี่มอเตอร์ไซค์ยังใส่หน้ากากคิดดูกันแล้วกันคือเพราะแต่หมวกกันน็อกเนี่ยช่วยชีวิตเลยนะถ้าเกิดล้มลงไปแต่มีคนใส่เพียง 50% เท่านั้นเนี่ยไม่ถึง 50% ที่ตามไปครับนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดมากนะว่าทำไมเรากลัวอะไรบางอย่างแต่บางอย่างที่น่ากลัวกว่าเรากับเพิ่มเฉยหรือมองข้ามความอันตรายตรงนั้นไปคุณหมอคะแล้ววันนี้เห็นว่าค่ะเห็นว่าวันนี้ไปรณรงค์กันที่สถานีกลางบางซื่อใช่ไหมคะใช่เป็นยังไงบ้างเน้นอะไรเป็นพิเศษไหมคะปีนี้นะครับนี่ในสถานีเลยปีแล้วที่เราผ่านกันมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็รณรงค์ให้เมาไม่ขับไม่ขับรถเร็วใส่หมวกกันน็อกอันนี้เราพูดกันมาเป็น10 ปีแล้วนะคุณปิ่นนะใช่ค่ะแต่อย่างที่เมื่อกี้คุณปิ่นพูดไปตอนต้นรายการว่ากฎหมายมีห้ามเป็น10อย่างเลยแต่ที่กฎหมายไม่สามารถที่จะกำราบคนอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายในสังคมไทย
มันไม่มีประสิทธิภาพนะไม่ว่าจะออกกฎอะไรมาถามว่าคนปฏิบัติตามไหมไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติและพอไม่ปฏิบัติก็ทำให้เกิดอันตรายไม่เหมือนโควิดโควิดทุกคนปฏิบัติแม้ไม่ใช่กฎหมายนะครับแต่ทุกคนปฏิบัติเพราะว่าทุกคนเนี่ยว่าเรื่องของโควิดเนี่ยเป็นเรื่องของส่วนรวมเป็นเรื่องของทุกคนทุกคนต้องช่วยกันแต่ในเรื่องของประเทศเนี่ยเราคิดว่าประเทศเป็นเรื่องของคนคนนั้นคนคนนั้นโชคไม่ดีนะแล้วมันถึงคราวของเขาแล้วแหละมันเป็นเรื่องของปัจเจกมันไม่ใช่เรื่องของส่วนรวมฉันไม่เกี่ยวอ่ะฉันไม่เกี่ยวนะถ้าเขาขับไม่ดีตำรวจก็ไปจัดการเขาเองนะแต่โควิดไม่ใช่จริงๆแล้วสองเรื่องนี้เหมือนกันครับเป็นอันตรายต่อสังคมเหมือนกันคนที่ติดโควิดเขายังให้อยู่บ้านใช่ไหมแต่ทำไมคนที่เมาแล้วเราเห็นไปขับขี่นั่นเราไม่เกิดอารมณ์แบบคนที่เป็นโควิดแล้วออกมาข้างนอกเห็นไหมความรู้มีแต่ความรู้นั้นมันไม่นำไปถึงความรู้สึกที่อะไรล่ะทำให้เกิดการปฏิบัตินะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะลูกปีนนะเพราะว่าความรู้อย่างเดียวเนี่ยนะครับมันยังไม่สามารถจะตกเกิดพฤติกรรมได้มันต้องมีอย่างอื่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเจ็บแน่เหมือนโควิดเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมโอ้โหเจ็บแน่เลยถ้าไม่ทำสามอย่างเจ็บแน่แต่บนท้องถนนโอ้ถ้าเสร็จก็ถึงคราวแล้วมันจะทำยังไงได้อะรถมันจะชนมีคนบอกผมไม่ได้เกี่ยวหรอกเมาเล่นเร็วถ้ามันจะชนมันก็ชนอะคือคิดคนละอย่างถ้าไม่มีความเสี่ยงเนี่ยมันชนหรอกครับถูกไหมมันก็เหมือนเชื้อโควิดเนี่ยถ้ามันไม่มีตัวโควิดมันก็ไม่มาติดหรอกเราต้องคิดเรื่องสองอย่างเนี่ยให้มันอยู่ในบริบทเดียวกันอย่าไปคิดว่าเฮ้ยโควิดนี่นะมันอันตรายนะอันนั้นมันอันตรายจริงเราต้องช่วยกันไม่ได้เราคิดอย่างนั้นแต่บนท้องถนนเนี่ยต้องใครต้องมันนะมันขับรถย้อนสอนเรื่องของฉันนะอันตรายไม่ได้เกี่ยวกับฉันถ้าใครจะไปโดนชนก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นตอนนี้ที่คุณปีนถามว่าเอ้ยปีนี้เนี่ยเรามีการรณรงค์อะไรที่แตกต่างกันบ้างตอนนี้พอเรารู้แล้วนะครับว่าการที่คนที่ทำผิดบนท้องถนนเนี่ยไม่ใช่เขาไม่รู้คุณปีนว่าคนไทยไม่รู้หรือกฎหมายเมาแล้วอย่าไปขับรถให้หลุดออกกันนอกไปขับรถเร็วผมว่าทุกคนรู้หมดแต่รู้แล้วมันไม่มีมันแผลพอจะทำผิดแล้วเนี่ยไม่เหมือนของโควิดนะคุณลองไม่ใส่หน้ากากตอนที่มีการติดเชื้อแล้วออกมาเองคุณเดินไม่ได้หรอครับคุณจะโดนชี้เลยจากสังคมบางคนถ่ายรูปเอาไปลงโซเชียลเลยบอกโอ้ยวันนี้ไปเจอคนนี้ไม่ใส่หน้ากากไม่รับผิดชอบต่อสังคมเห็นไหมแต่บนท้องถนนไม่มีใครทำเราก็เลยได้คิดว่าเฮ้ยถ้าเราทำแบบนี้เขาเรื่องของสังคมเนี่ยนะครับเอามาใช้เพราะทำไมตอนนี้สังคมที่เข้มแข็งขึ้นเยอะนะเพราะเรามีโซเชียลครับเรามีโซเชียลมีเดียแล้วทุกคนเนี่ยเป็นสื่อเมื่อก่อนเราเห็นคนทำผิดเรากว่าจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่รู้ไปไหนแล้วแล้วไปแจ้งเขาจะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้มีทำผิดนะมือถือเราก็มีกล้องหน้ารถเราก็มีถ่ายคลิปไว้อันนี้มันจะดำแล้วก็เก็บคลิปนั้นไว้กลับไปบ้านค่อยๆถอดคลิปออกมาทำยังไงเอาขึ้นไปฟ้องโซเชียลครับวันนี้ขับรถไปเนี่ยเห็นเลยพฤติกรรมแบบนี้รับไม่ได้หรอกแล้วเดี๋ยวโซเชียลมันจะทำงานด้วยมันเองนะถ้าคอนเทนต์ของคุณดีจริงนะเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยนะคุณเพื่อนช่วยจนพบเผลอเนี่ยนะถ้าผิดมันแดงเนี่ยแค่ค่ำคืนเดียวรู้กันทั้งประเทศแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะโดนกดดันให้ไปจัดการเพราะทำไมมันมีหลักฐานอะบางทีถ่ายได้เห็นหน้าเห็นตาเห็นทะเบียนรถเลยนะบางทีง่ายเลยครับไปเชิญมาจัดการเห็นไหมสมมติว่าชนนะชนแล้วหนีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคนเมาชนแล้วหนีช่วยกันโซเชียลหรือกล้องหน้ารถก็ช่วยได้จริงๆใช่ไหมคะหรือบางทีชนแล้วเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยนะโอ้มาทำยายฉันเป็นนู่นเป็นนี่เคยเนี่ยนะถ่ายไว้เลยครับถ่ายไว้เลยเมาแอ๋อย่างเงี้ยนี่คือหลักฐานที่ดีที่สุดหลักฐานคือต่อไปเนี้ย
เราจะไม่ปล่อยให้คนที่ทำผิดบนท้องถนนเนี่ยลอยอยู่เพราะถ้าเขาทำผิดแล้วผิดอีกแล้วไม่มีใครจัดการเขาวันหนึ่งอุบัติเหตุจะเกิดเพราะความเสี่ยงมันมีอยู่ตลอดเวลาถูกไหมยิ่งความเสี่ยงสูงอุบัติเหตุก็สูงตามมาดังนั้นถ้าเราลดความเสี่ยงได้ลดคนที่ทำผิดบนท้องถนนเอาพวกง่ายอุบัติเหตุก็จะลดลงอันนี้มันเป็นตรรกะธรรมดาเป็นตรรกะธรรมดาเลยที่เราจัดการโควิดได้ก็เพราะว่าเราลดความเสี่ยงไงถูกไหมเราลดความเสี่ยงเราใส่หน้ากากเราล้างมือเราอยู่กันเองเพื่อความเสี่ยงที่จะติดโควิดมันน้อยจนสุดท้ายเนี่ยมันก็หมดกระจายเป็นโรคประจำถิ่นค่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าทุกคนช่วยกันแล้วคนที่ขับรถบนท้องถนนเนี่ยเมื่อก่อนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำผิดใครทำอะไรฉันไม่ได้ค่ะเพราะตรงนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่หรือบางทีมีเจ้าหน้าที่ฉันก็เอาตัวรอดได้ฉันมีคนรู้จักฉันมีไอ้หนึ่งฉันมีไอ้นี่แบบคุณคงพอได้ก่อนเห็นไหมหรือใครแต่น้องปิมถ้าคุณขึ้นโซเชียลคุณไม่รอดนะเคยไปทำข่าวเกี่ยวกับนี่แหละค่ะเมาแล้วขับและมีเคสที่เขาถูกรถชนแล้วก็พิการนะคะแต่ตอนนี้ก็หันกลับมาก็เฮ้ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกมารณรงค์ซึ่งคือชีวิตของเขาเนี่ยน่าเห็นใจมากๆเลยเนาะคุณหมอเนาะคนที่โดนเขาเรียกว่าเป็นเหยื่อบนท้องถนนแล้วก็ต้องนี่แหละค่ะใช้ชีวิตแบบบนรถเข็นตอนนี้เนี่ยมีเยอะขึ้นไหมคะคุณหมอโอ้โหก็เดี๋ยวเทศกาลสงกรานต์นี่ก็จะมีเกิดขึ้นเป็นอีกเป็นพันคนนะครับทุกคนตายหนึ่งคนนะจะเกิดมีคนพิการขึ้นมาประมาณ10คนเพราะฉะนั้นเทศกาลอย่างถ้ามีคนตายจากอุบัติเหตุประมาณ300คนก็นี่นะครับประมาณ 3,000 คนนะจะพิการเยอะมากแล้วก็นี่แหละค่ะจริงๆอยากให้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนให้มากๆโดยเฉพาะช่วงเทศกาลแบบนี้นะคุณหมอคุณหมอทิ้งท้ายนะคะมีคติเตือนใจคนดื่มเหล้าทั้งคนขายคนจำหน่ายแล้วก็คนซื้อแล้วมาขับขี่รถยนต์แบบนี้หน่อยค่ะเราไปเตือนคนเหล่านั้นเนี่ยกล่าวประโยชน์ครับผมบอกได้เลยเพราะคนเมาแล้วไม่รู้เรื่องนะครับแต่เราเตือนกันอย่างนี้ดีกว่าเตือนคนที่อยู่บนท้องถนนเห็นอะไรไม่ดีเห็นคนเมาเนี่ยถ่ายแล้วเอามาบอกโซเชียล อันเนี้ยจะเป็นการจัดการคนเมาทางอ้อมก็อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับค่ะผมอยากให้ทั้งสังคมมาจับตาคนที่ทำผิดบนท้องถนนเนี่ยแล้วให้คนที่ขับรถเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันโดนจับตาอยู่นะไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะแต่เป็นประชาชนทุกคนเนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยเป็นสื่อพร้อมที่จะเอาความผิดของเราไปบอกกับสาธารณะนั่นแหละครับมันจะได้ผลตรงนี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้เราสามารถจัดการได้แต่เราต้องช่วยกันอย่าให้คนทำผิดบนท้องถนนเนี่ยลอยนวลใช้คำนี้นะเพราะถ้าเขาลอยนวลครั้งนี้ครั้งหน้าที่เขาทำผิดอีกเราอาจจะได้รับผลอาจจะถึงชีวิตนะใช่ค่ะเรื่องนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นวันละ40ชีวิตนะครับ40ชีวิตที่ต้องสูญเสียไปค่ะโอ้โหปีนี้หวังว่านะคะอุบัติเหตุจะลดน้อยลงกว่าปีก่อนๆนะคะคุณหมอถ้าเราช่วยกันนะค่ะเรายังไม่ช่วยกันไม่ถือว่าเป็นเรื่องของเรานะค่ะปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ไปเราลดไม่ได้หรอกครับค่ะเราต้องช่วยกันแต่ถ้าวันนี้คนลุกขึ้นมาบอกเฮ้ยใครทำผิดฉันแจ้งโซเชียลฉันไม่มาแจ้งตำรวจหรอกฉันแจ้งโซเชียลเดี๋ยวโซเชียลเดี๋ยวเราจะแจ้งตำรวจเองได้เลยค่ะคิดไม่ได้เลยครับได้เลยค่ะเดี๋ยวหลังสงกรานต์นะคะอาจจะมาอัปเดตสถิติกับคุณหมอแท้จริงอีกครั้งนึงนะคะได้ครับยินดีครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะครับค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะปีนี้จับประเด็นได้เลยท่านบอกว่าไม่ปล่อยให้คนทำผิดบนท้องถนนลอยนวลช่วยกันลดความเสี่ยงบนท้องถนนให้น้อยลงให้ได้โดยเฉพาะการใช้สื่อโซเชียลมาถ่ายคลิปไว้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่พอมันเผยแพร่ออกไปแล้วอะอาจจะเป็นจังหวะที่ชนไหมจังหวะที่ชนแล้วหนีไหมนะคะภาพต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยกันในการอะจับกุมคนเมาแล้วขับหรือจะเป็นภาพอุทาหรณ์
ที่จะเตือนสติคนอื่นๆได้ด้วยในการขับขี่รถบนท้องถนนเพราะว่ามีเพื่อนร่วมทางเสมอนะคะการเมาแล้วขับเนี่ยไปชนคนอื่นคนอื่นได้รับผลกระทบแล้วตัวท่านเองก็อาจจะเสียชีวิตหรือพิการก็ได้นะคะช่วยกันปีนี้หวังว่าอุบัติเหตุจะลดน้อยลงกว่าปีก่อนๆ นะคะสถิติคุณหมอบอกไปแล้วโอ้โหเสียชีวิตต่อวัน40ชีวิตเยอะมากส่วน10วันนั้นปาไป409ชีวิตว่าเช่นนั้นนะคะเอาละค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือรวมทั้งเป็นหูเป็นตาด้วยข้อมูลเกี่ยวกับคดีเมาแล้วขับนะคะมีโทษนะคะจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นด้วยรวมไปถึงนะคะกฎหมายที่บอกว่าตอนนี้มีการตัดแต้มที่เขาให้แต้มคนละ12แต้มพอใครที่โดนตัดแต้มนะคะคุณจะมีการถูกบันทึกประวัติถ้าเกิดว่าหมด12คะแนนนั้นแล้วเนี่ยอาจจะถูกยกเลิกใบขับขี่ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้แล้วก็มีติดประวัติอีกการไปสมัครงานเป็นคนขับรถโดยสารนั่นนี่โน่นก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณานะคะเพราะว่าเราติดประวัติในการขับขี่รถที่ผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ฟังฝากกันไว้เลยเนาะสงกรานต์นี้ขับขี่รถปลอดภัยไม่เมาเมาไม่ขับช่วยกันช่วยกันไปต่ออีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็หน้าร้อนหน้าร้อนนี่ทางตำรวจบอกว่าตอนนี้มีโครงการช่วยในเรื่องของสอนเด็กๆให้ว่ายน้ำเป็นโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ปิดเทอมทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่ามีโครงการดีๆมาบอกก็คือหวังว่าจะลดอุบัติเหตุของเด็กจมน้ำนะคะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการที่มีโครงการดีๆแบบนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะคุณผู้ฟังเด็กบ้านไหนที่ว่ายน้ำไม่เป็นบ้างจริงๆแล้วล่าสุดเนี่ยมันมีของโครงการกทม.ด้วยนะส่งเสริมไปที่โรงเรียนของสังกัดกทม.ก็มีการให้เด็กๆเนี่ยแหละไปเรียนว่ายน้ำประมาณสัก2สัปดาห์ได้นะคะดิฉันเห็นข่าวล่าสุดมีตำรวจน้ำเปิดโครงการดีๆช่วงซัมเมอร์ปิดเทอมเปิดสอนเรียนว่ายน้ำฟรีป้องกันเด็กและเยาวชนจมน้ำเสียชีวิตเป็นปัญหาสำคัญนะคะพบสูงสุดช่วงฤดูร้อนแล้วก็ช่วงปิดเทอมด้วยข้อมูลจากทางพลตำรวจตรีพฤทธิพงษ์นุชนาธนะคะผู้บังคับการตำรวจรน.เปิดเผยว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทางพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีนโยบายให้ตำรวจน้ำจัดทำโครงการตำรวจน้ำสอนน้องว่ายน้ำเพื่อให้ซัมเมอร์นี้นะคะท่องเที่ยวปลอดภัยและเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจให้น้องๆมาเรียนว่ายน้ำกับตำรวจน้ำได้ฟรีโดยสามารถติดต่อรายละเอียดกิจกรรมดีๆผ่านแฟนเพจ Facebook กองบังคับการตำรวจน้ำนั่นเองส่วนสถิติพบว่าเด็กจมน้ำเสียชีวิตเป็นปัญหาสำคัญพบสูงสุดในช่วงฤดูร้อนและปิดเทอมจึงอยากแนะนำให้ผู้ปกครองนะคะดูแลบุตรหลานให้ใกล้ชิดแล้วก็ฝึกทักษะว่ายน้ำเอาตัวรอดสอนทำ CPR ช่วยคนที่จมน้ำหรือหัวใจหยุดเต้นย้ำหากพบคนจมน้ำนะคะสำหรับการจมน้ำเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญโดย5ปีที่ผ่านมานะคะในช่วงปี2561ถึง2565ในฤดูร้อนแบบนี้และช่วงปิดเทอมมีเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะคะเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงสุดระหว่างเดือนมีนาคมพฤษภาคมนะคะจำนวน953คนเฉลี่ยวันละ2คนค่ะเฉพาะเดือนเมษายนมีการจมน้ำมากที่สุดนะคะถึง65คนส่วนใหญ่นะคะเกิดเหตุในแหล่งน้ำธรรมชาติเช่นห้วยหนองคลองบึงรองลงมาก็คือเขื่อนอ่างเก็บน้ำฝายแล้วก็ทะเลรวมไปถึงภาชนะเก็บน้ำภายในบ้านและก็สระว่ายน้ำด้วยนะคะในส่วนของกองมันบังคับการตำรวจน้ำก็บอกว่าได้ตระหนักถึงปัญหานี้จึงจัดครูสอนฝึกเด็กๆที่เข้าร่วมโครงการฝึกว่ายน้ำและได้ให้คำแนะนำการช่วยชีวิตเบื้องต้นให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยเพื่อป้องกันการจมน้ำอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดการรณรงค์ให้ผู้ปกครองดูแลเด็กและชุมชนตระหนักถึงความเสี่ยงและวิธีการป้องกันการจมน้ำขอบคุณมากๆสำหรับโครงการดีๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะติดต่อติดตามไปที่เพจ Facebook ของตำรวจสอบสวนกลางเนาะรวมไปถึงตำรวจก็ย้ำนะคะว่าควรจะมีเบอร์ฉุกเฉินเกี่ยวกับแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติไว้อย่างเช่นเบอร์1669นะคะเผื่อว่ามีเหตุสำคัญรวมไปถึงเบอร์191ก็ยังใช้ได้รวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแถมท้ายกันหน่อยเรื่องนี้อยากเตือนภัยมีข้อมูลจากผู้เสียหายที่ถูกหลอกซื้อขายที่ดินเขาเรียกว่าถูกหลอกให้ไปซื้อที่ดินดีกว่ามีการโฆษณาผ่าน TikTok ด้วยนะคะผ่าน TikTok เลยนะคะขายที่ดินอะไรผ่าน TikTok มีการโฆษณาผ่านแบบนี้ด้วยหรือน่าเชื่อถือแค่ไหนปรากฏว่าพบผู้เสียหายหลักร้อยคนที่ดินอยู่ที่จังหวัดลพบุรีค่ะคุณผู้ฟังเคสนี้อยากมาเตือนภัยกันจริงๆเพราะว่าไปสร้างบ้านแล้วด้วยนะคะแล้วปรากฏว่ามีเจ้าของที่ดินตัวจริงโผล่มาบอกว่าคุณบุกรุกที่ของผมนะคือคนที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับคนที่นำที่ดินของเขาเนี่ยไปโฆษณาขายทางสื่อโซเชียลอย่างเช่นทาง TikTok นี่แหละค่ะที่ดิฉันเห็นโอ้โหทีนี้เงินที่ซื้อที่ดินไปแล้วราคาหลักแสนรวมถึงไปปลูกบ้านแล้วด้วยก็ใช้เงินเป็นหลักล้านนะคะเดี๋ยวเรามีสายของคุณพลนะคะเป็นตัวแทนผู้เสียหายนะอันนี้แค่หนึ่งในผู้เสียหายหลักร้อยมาบอกเล่าความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเตือนภัยกันหน่อยสวัสดีค่ะคุณพลคะสวัสดีครับค่ะคุณพลอยากจะให้เล่าสั้นๆเนาะว่าไปเจอคนที่ขายที่ดินตรงนี้เนี่ยได้อย่างไรแล้วก็เสียหายไปเท่าไหร่คะก็คือผมมาทำงานอยู่ที่ลพบุรีใช่ไหมครับและคราวนี้ผมก็อยากได้ที่ดินนะครับก็เลยเข้าไปในเพจที่ดินต่างๆก็คือดูที่ดินราคาถูกอะไรพวกนี้ก็เห็นมีการประกาศขายที่ดินแปลงนี้นะครับนำไปสามกอนะครับเขาก็แบ่งเป็นล็อกล็อกละไร่กลางละไร่กลางละไร่ได้ละ150,000แล้วก็สามารถที่จะผ่อนได้โดยที่ไม่มีดอกเบี้ย4 ปีนะครับตอนที่ผมอยู่ลพบุรีผมก็เลยขับรถไปนะครับก็ไปดูก็เห็นป้ายปักอยู่ที่หน้าโครงการแล้วก็เลยรถไปแล้วก็เจอทางแอดมินนะครับแอดมินก็พาไปดูแผนผังนะครับแผนผังว่าทางไหนบ้างทางไหนบ้างแผนไหนบ้างเนี้ยก็เกิดความสนใจนะครับแล้วก็ก็คือจ่ายเงินจองนะครับไปกับเจ้าของโครงการนะครับเจ้าของโครงการก็คือจ่ายเงินจองไป 5,000 แล้วก็ทำสัญญาอีก 20,000 นะครับแล้วก็ผ่อนเดือนละ 2,600 นะครับก็คือ48งวดนะผมก็ซื้อไป3ไร่แล้วเจ้าของโครงการนี้น่าเชื่อถือแค่ไหนคะคุณพลถ้าเราดูนะฮะเขาก็มีออฟฟิศเป็นของตัวเองแล้วก็มีแผนผังของโครงการเนี่ย773ไร่เขาก็แบบเป็นแปลงละรอบก็คือทำเป็นแผนผังมีการล้างวงรางวัดอะไรเรียบร้อยโอ้ดูน่าเชื่อถือแล้วมีให้เราเชื่อใจมีเจ้าหน้าที่ที่ดินเข้ามารางวัดอะไรไหมอ๋อไม่มีครับเป็นเจ้าหน้าที่รางวัดเอกชนครับเป็นเจ้าหน้าที่รางวัดมีออฟฟิศอยู่ที่นั่นเลยเหรอคะมีออฟฟิศอยู่ข้างนอกครับอยู่ตรงตอนแรกเนี่ยก็มีออฟฟิศอยู่เป็นอาคารเป็นเหมือนกับว่าเป็นห้องแถวนะครับออฟฟิศแล้วคราวนี้เขาก็ย้ายมาเป็นออฟฟิศอยู่ติดถนนใหญ่เลยเป็นแผ่นปูนนะเป็นแผ่นปูนเก่าดูแล้วคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยคือเป็นคนดำเนินการคนเดียวเลยไหมหรือว่าเป็นลักษณะมีขบวนการมีเครือข่ายคะเขาก็มีแอดมินนะฮะเขาก็มีแอดมินไอตอนแรกๆเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะมีเครือข่ายอะไรเพราะว่าในการโอนเงินให้เขาก็ดีหรือว่าในการทำสัญญากับเขาเนี่ยก็คือเราก็จะมีแต่ชื่อเขาอย่างเดียวแต่คือไม่ว่าจะเป็นการจองก็จองชื่อเขาทำสัญญาก็ทำแต่โอนสลิปให้กับชื่อเขาแล้วก็ผ่อนก็ผ่อนชื่อเขาคนเดียวทุกคนที่ลูกบ้านทั้งหมดเนี่ยประมาณ400กว่ารายเนี่ยนะครับก็คือจะผ่อนทำสัญญาจองก็คือมีชื่อเขาชื่อเดียวรวมๆแล้วถ้าเกิด400กว่ารายที่โอนเงินไปเนี่ยยอดเงินมันเท่าไหร่คะถ้าเรานับจนกระทั่งเรารู้ว่ามันมีปัญหานะครับช่วงประมาณเดือนธันวาเนาะธันวาที่ผ่านมาก็คือเราทำการทำสัญญาที่ดินเนี่ยประมาณเดือนกุมภานะครับรวมๆแล้วประมาณ20กว่าล้าน22ล้านนะครับค่ะเห็นบอกว่าคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยตอนนี้เนี่ยโดนจับในคดีอื่นที่ไปหลอกเหมือนกับไปหลอกว่าจัดทัวร์ไปประเทศนั้นประเทศนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ฮะคนนั้นใช่ไหมคะมีเป็นคดีเก่าใช่ครับแล้วมารู้แบบนี้ปุ๊บก็โดนค่ะครับรู้แบบนี้ปุ๊บรู้สึกยังไงว่าเอ๊ะเขามีคดีหลายอย่างจังเลยหรือเป็นพวกมิจฉาชีพที่ตั้งใจมาหลอกลวงหรือไม่คะคือตอนแรกเนี่ยเราก็คิดแค่ว่าก็คือเราก็พอทราบก็เคยมีคดีพวกนี้ก็คือคดีแบบว่าเมื่อก่อนเขาเป็นผู้รับเหมาแล้วก็มีการคิดงานตรงนั้นเราก็พอทราบมาแต่ว่าไอ้เจ้าคดีที่ไปหลอกคนไปต่างประเทศเนี่ยอันนี้เราก็เพิ่งมาทราบจากข่าวเหมือนกันจะตกใจก็ตกใจครับค่ะแล้วตอนนี้จะทำยังไงต่อไปจะเดินหน้ายังไงเพราะบ้านเราก็สร้างไว้ตรงนั้นแล้วใช่ไหมคะคือตอนนี้นะฮะก็คือเมื่อเดือนธันวาที่เราพอทราบเรื่องใช่ไหมว่ามีเจ้าของที่ดินที่แท้จริงเนี่ยเข้ามาตัดป้ายแล้วก็มีการส่งคำสัญญาอะไรเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองให้เขาไม่ใช่เจ้าของที่ดินที่แท้จริงนะเราก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความก็คือมีลูกบ้านเนี่ยไปแจ้งความตั้งแต่ประมาณปลายเดือนธันวาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือประมาณเกือบร้อยรายแล้วครับเรื่องนี้อยากให้คุณพลทำอะไรต่อไปก็คือก็ต้องก็คือตอนนี้เราก็มีการตามก็มีการคุยกันอะไรบ้างเนี่ยเขาก็สัญญาว่าจะมีการเอาเงินมาให้ก็คือเหมือนกับว่านัดคืนเงินให้กับลูกบ้านแต่ว่าก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคืนให้น้อยรายมากส่วนมากเป็นเงินแค่จำนวนหลักที่มันไม่เยอะนะส่วนมากก็เป็นหลักหมื่นแต่ว่าพวกที่เป็นหลักแสนหลักล้านพวกนี้เขาก็ยังไม่ได้คิดคุณพลอยากจะให้คุณพลเตือนภัยทิ้งท้ายหน่อยค่ะเรื่องการซื้อขายที่ดินในลักษณะแบบนี้เราจะเตือนผู้บริโภคอย่างไรหรือว่าคุณผู้ฟังอย่างไรดีคะก็ก่อนที่จะซื้อที่ดินนะฮะก็ต้องดูประวัติของผู้ขายนิดนึงข้อหนึ่งสองแล้วก็ดูว่าผู้ขายเนี่ยเป็นคนเดียวกันกับเจ้าของที่ดินไหมหรือว่าผู้ขายเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินอย่างถูกต้องไหมนะครับตรงนี้ค่ะนะฮะก็คือต้องดูให้ท่วนทีแล้วก็อาจจะต้องเอาเลขที่ของโฉนดเนี่ยไปที่ที่ดินเลยที่จังหวัดนั้นๆไปตรวจเลยว่าตรงเนี้ยชื่อข้างหลังโฉนดเนี่ยเป็นชื่อใครตามที่เขากล่าวอ้างไหมถ้าเป็นชื่อตามที่เขาบอกนายกนายขอเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเป็นเจ้าของที่ดินจริงก็น่าจะโอเคนะครับเรื่องนี้น่าจะต้องเช็คให้ละเอียดนิดนึงอย่างพวกผมนี่ก็คือที่เขาสวยเนาะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงก็ต้องเป็นเหยื่อตอนนี้ทางเจ้าของตัวจริงเนี่ยมีการแจ้งความเอาผิดผู้ที่แอบอ้างนั้นแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเจ้าของที่ดินเนี่ยก็คือเขาแจ้งไปเมื่อเดือนธันวานะครับประมาณวันที่9ธันวาเราเนี่ยพอเรารู้มีป้ายปักนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่ามันไม่ใช่ของเขาแล้วไม่ใช่ของเจ้าของโครงการแล้วเราก็แจ้งความต่อกันไปเลยตั้งแต่วันที่27ธันวาเป็นต้นมานะครับก็มีการเริ่มแจ้งตั้งแต่คนแรกจนถึงณปัจจุบันเอาละค่ะเรื่องนี้เห็นบอกว่าผู้เสียหายจะรวมกลุ่มกันไปกองปราบปรามอาจจะเป็นช่วงหลังสงกรานต์หรือไม่เดี๋ยวมาตามกันต่อนะคุณพลนะเดี๋ยวยังไงทีมงานอาจจะตามอาจจะไปทำข่าวอีกครั้งหนึ่งเอาละวันนี้เป็นกำลังใจให้คุณพลรวมถึงผู้เสียหายคนอื่นๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่มาเตือนภัยคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะขอบคุณนะคะครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะอ่ะนี่ก็เตือนภัยกันไปสำหรับการซื้อขายที่ดินแบบนี้เห็นที่ดินสวยๆต้องเช็คดีๆค่ะอาจจะต้องเช็คหลังโฉนดกับทางกรมที่ดินในพื้นที่ก่อนว่าสรุปแล้วมันเป็นที่ใครกันแน่นะคะอย่าเชื่อคนที่อ่ะเอาโซเชียลมาแอบอ้างโฆษณาผ่าน TikTok แบบนี้นะคะเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกันเลยนะคะกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องยาย้อมผมไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์นะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของยาย้อมผมกันค่ะดิฉันเชื่อว่าหลายคนที่อาจจะมีผมงอกหรือสีผมเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีอื่นเร็วเนี่ยนะคะอาจจะต้องใช้ยาย้อมผมบ่อยๆตอนนี้มียาย้อมผมขายกันตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะซึ่งสามารถหามาย้อมเองได้โดยไม่ต้องเข้าร้านทำผมนะคะแต่ทีนี้ค่ะมันมีข้อมูลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566มีรายงานถึงผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมยี่ห้อหนึ่งนะคะเป็นยี่ห้อดังซะด้วยมีการจ้างดาราหลายๆคนเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาโดยโฆษณาว่าเป็นสีย้อมผมออร์แกนิก 100%
ทำให้ผมไม่เสียทำให้ไม่เกิดอาการแพ้ผมร่วงและขาดเป็นจำนวนมากแต่ว่ามันมีคนที่ซื้อมาใช้แล้วทำให้แพ้เกิดผมร่วงแล้วก็ขาดเป็นจำนวนมากแถมตามผิวหนังเนี่ยก็ยังมีอาการแสบร้อนพุพองอีกด้วยบนหนังศีรษะรวมถึงดวงตาก็มีอาการอักเสบปวดแสบปวดร้อนอันนี้ดิฉันก็เห็นเหมือนกันนะคะมีโฆษณาขายใน TikTok ด้วยมันเป็นอันตรายกับผู้ใช้หรือผู้บริโภคมากๆเลยว่าโฆษณาบอกว่าเป็นออร์แกนิกคนก็อาจจะหลงเชื่อว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไม่มีอันตรายแต่พอซื้อมาใช้แล้วมันแพ้แบบนี้จะเอาผิดกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ชดใช้ได้ไหมและเราต้องมาเรียนรู้กันค่ะว่าก่อนจะใช้ยาย้อมผมควรจะต้องศึกษาและระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างไปถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะยาย้อมผมครีมปิดผมขาวต่างๆเนี่ยแน่นอนมันเป็นสารเคมีนะคะมันมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเพื่อให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้และระมัดระวังค่ะงานวิจัยมีพอสมควรนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นที่สำคัญเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยนะเราควรจะรู้ว่ายาย้อมผมเนี่ยมีหลายแบบบางอย่างเนี่ยย้อมถาวรบางอย่างก็ย้อมชั่วคราวค่ะส่วนมากถ้าไปทำที่ร้านเนี่ยก็จะย้อมแล้วติดทนนานหลายเดือนนะอาจารย์แต่ถ้าซื้อยาย้อมผมมาย้อมเองเนี่ยสีมันจะทนติดเนี่ยก็แค่ประมาณเดือนกว่าๆหรือ2เดือนเท่านั้นเองอาจารย์ดิฉันเคยลองละซึ่งความจริงในการย้อมผมเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยกล้าทำนะผมกลัวว่าย้อมไปแล้วเดี๋ยวมันร่วงหมด เพราะว่ามันสารเคมีแล้วบางอย่างเนี่ยนะเวลาเขาก่อนที่จะเอามาย้อมเนี่ยเขาต้องเอาสารเคมี2อย่างเป็นอย่างน้อยเนี่ยผสมกันใช่เพื่อเปลี่ยนให้สารตั้งต้นที่ยังไม่มีสีหรือยังเป็นสีที่ไม่ใช่สีที่ต้องการเนี่ยเปลี่ยนสีไปเป็นสีที่ต้องการซึ่งอันเนี้ยเหมือนกันการทำแลบเคมีในห้องปฏิบัติการนะแต่ว่านี่มาทำที่บ้านเอาขวดนั้นผสมขวดนี้ขอให้สังเกตนะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยสารตัวหนึ่งที่จะใช้ในการผลิตสารเคมีให้มีสีเนี่ยมันจะเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค่ะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยเป็นสารเคมีที่น่ากลัวมากยังไงคะเอางี้สมัยที่ผมทำวิจัยเนี่ยผมจะต้องใช้เนื้อเยื่อของหนูทดลองเนี่ยเพื่อที่จะวัดระดับรังสีที่ผมให้หนูกินเนี่ยนะผมก็ตัดชิ้นเนื้อของหนูมาเนี่ยแล้วใส่ไปในขวดจากนั้นผมก็เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงไปปิดจุกให้แน่นแล้วก็ใส่ไปในตู้อบอุณหภูมิ37องศาเนี่ยนะฮะค้างคืนปรากฏว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยกัดชิ้นเนื้อเนี่ยหายไปเลยอ๋อเหรอชิ้นเนื้อเนี่ยละลายหายไปเลยเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นถึงว่ามันรุนแรงมากแต่ว่าเวลาเขาใช้ทำเกี่ยวกับเรื่องยาย้อมผมเนี่ยเขาจะคำนวณและจะให้ใช้ในปริมาณที่ไม่ถึงกับอันตรายมากมีเรียกว่าระดับของมันเนี่ยทำให้สีของสารเคมีตั้งต้นเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสีที่ต้องการนะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์คุณสมบัติของมันคืออะไรนะคะอาจารย์กัดสีกัดทุกสิ่งทุกอย่างเหรอคะอาจารย์ตัวสูตรเนี่ยเขาจะมีไฮโดรเจน2ตัวกับออกซิเจน2อะตอมเป็นอะตอมเนี่ยผสมกันอยู่เวลาผ่านไปปั๊บเนี่ยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะเปลี่ยนไปเป็นน้ำกับนาเซนออกซิเจนนาเซนออกซิเจนเนี่ยเป็นอะตอมของออกซิเจนที่สามารถกัดสีได้อย่างเร็วมากเลยกัดสีกัดเนื้อเยื่อคือมีความรุนแรงเพราะฉะนั้นเขาจะต้องใช้ในปริมาณที่คำนวณมาแล้วให้ดีว่าจะไม่เกิดอันตรายกับผู้บริโภคค่ะคนที่จะใช้ยาย้อมผมแบบนี้จะต้องเข้าใจวิธีใช้ให้ดีแล้วก็ระวังให้ดีคือหลังจากที่มันทำปฏิกิริยาไปแล้วเนี่ยมันก็จะมักจะไม่มีปัญหาก็จะเป็นสีซึ่งเอามาใช้ย้อมแต่ที่สำคัญคือสีนั้นเป็นอะไรต้องดูต่อไปคราวนี้ในยาย้อมผมเนี่ยก็มักจะมีสารที่จะปรับความเป็นกรดเป็นด่างเพื่อให้เม็ดสีเนี่ยซึมเข้าสู่เส้นผมเส้นผมเราเป็นโปรตีนซึมเข้าไปแล้วไปกรบสีดำสมมติจะเอาเป็นสีทองเนี่ยกรบสีดำแล้วออกเป็นสีทองแต่ว่าคนที่เป็นผมสีขาวจะย้อมเป็นสีดำก็คือสีดำจะต้องซึมเข้าเส้นผมสีขาวใช่ไหมอาจารย์ต้องซึมเข้าไปในโปรตีนในเส้นผมเรานะต้องซึมเข้าไปได้แล้วก็จะต้องมีสารที่ทำให้สีนี้คงตัวไม่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอาจจะว่าอยู่ได้สักเดือน2เดือนที่สำคัญมีอีกตัวนึงซึ่งผมดูแล้วผมรู้สึกกังวล นะต้องมีสารที่ทำให้หนังกำพร้าคือหนังหัวเราเนี่ยมันพองตัวเพื่อใหเม็ดสีซึมเข้าไปในเส้นผมได้ง่ายขึ้นว้าวครั้งเนี้ยเขาซึมเท่าที่รากผมแล้วเข้าไปแล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปในเส้นด้วยมั้งคือมันคงมีกระบวนการนะฮะแต่ว่าเขาก็ต้องพิสูจน์ว่าสีพวกนี้ไม่ใช่สารอันตรายการที่จะบอกว่า
สารอันนี้ปลอดภัยหรืออันตรายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้เวลานานกว่าที่เขาศึกษามาค่ะมีงานวิจัยที่ประเมินเกี่ยวกับเรื่องสารที่เอามาใช้ทำเป็นยาย้อมผมเนี่ยมีบทความหนึ่งชื่อไฮโดรเจนปรอกไซด์และโมโนเอทานอลเอมีนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบจากสีย้อมผมและผมร่วงตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Dermatological Science ปี2012ก็ศึกษาผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่มีจำหน่ายทั่วไปซึ่งบางชนิดเนี่ยต้องทำการผสมกันก่อนก็ถึงจะได้สีเนี่ยนะส่วนใหญ่ที่ผสมเนี่ยจะต้องใช้ไฮโดรเจนปรอกไซด์นี่แหละเสร็จแล้วเขาก็เอายาย้อมผมที่ทำที่เตรียมเรียบร้อยเนี่ยเอามา100ไมโครลิตรทาไปที่หลังของหนูหนูทดลองเนี่ยเราจะโกนขนออกโกนขนให้มีแต่ผิวหนังเสร็จแล้วเขาก็เอาสีเนี่ยทาลงไปทิ้งไว้30นาทีแล้วก็ล้างออกทำอย่างเงี้ย3วันติดต่อกันปรากฏว่าเขาก็วัดว่ามันขนร่วงไหมผลลัพธ์คือหนูที่ถูกทาหลังด้วยยาย้อมผมซ้ำกัน3วันเนี่ยแสดงอาการขนร่วงแล้วก็ผิวหนังอักเสบซึ่งอันนี้มันเข้าข่ายกับของข่าวที่เขาบอกว่าผมเขาร่วงแล้วหนังหัวเขาคันไปด้วยกันนะระยะหลังนี่เห็นข่าวใช้ยาย้อมผมย้อมสีผมแล้วเกิดอาการแพ้จนผมมันขาดเป็นท่อนๆ นะคะอาจารย์อันนี้แสดงว่าสารเคมีมันกัดเส้นผมซึ่งเป็นโปรตีนอย่างหนักเลยใช่ไหมอาจารย์คือในงานวิจัยเมื่อกี้เนี่ยเขาทำต่อไปนะเขาบอกว่าจนพบว่าไฮโดรเจนปรอกไซด์เนี่ยแล้วก็โมโนเอทานอลเอมีนเนี่ยร่วมกันกระตุ้นให้ผมร่วงหรือผิวหนังอักเสบเพราะฉะนั้นก็ไอ้เจ้าสองตัวนี้แหละนะเขาจึงสรุปว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมซ้ำๆอาจทำให้ผมร่วงและผิวหนังอักเสบและคลายเคืองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อยาย้อมผมมาทำเองเนี่ยก็ลองดูซะหน่อยว่ามันเป็นชนิดที่ใช้ไฮโดรเจนปรอกไซด์ผสมกับโมโนเอทานอลเอมีนไหมถ้าจะใช้เนี่ยก็ต้องสังเกตว่าพอเริ่มใช้ไปปั๊บคันไหมถ้าคันนี้ต้องรีบล้างออกแล้วเลิกใช้เลยค่ะและอาจจะต้องไปหาหมอแต่ดิฉันเห็นคลิปใน TikTok นะอาจารย์ล้างออกไม่ทันนะอาจารย์สีย้อมผมยังติดเส้นผมอยู่แต่คือแบบค่อยๆเอามือสางผมแล้วผมมันขาดออกมาเป็นกระจุกอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็แบบเห็นแล้วขนลุกนะอาจารย์มันก็น่ากลัวแหละเพราะว่ามีงานวิจัยที่น่าสนใจในทางตะวันออกกลางนะเข้าศึกษาในประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Journal of Cutaneous Medicine and Surgery ปี2012งานวิจัยชื่อผลข้างเคียงเฉพาะที่เกิดจากการใช้ยาย้อมผมในสตรีเป็นการสำรวจภาคตัดขวางความหมายข้างหลังนี่ที่ผมบอกว่าสำรวจภาคตัดขวางนี่คือการศึกษาทางระบาดวิทยาค่ะเขารายงานผลการศึกษาเรื่องการใช้ยาย้อมผมในสตรีซาอุดิอาระเบียในปี2008เขาแจกแบบสอบถามไปยังผู้หญิง650รายแล้วเขาได้คืนมา567รายเนี่ยนะแล้วผลการวิจัยชิ้นนี้ระบุว่ายังไงบ้างคะคือผลการวิจัยเนี่ยนะในการตอบแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เท่ากันนะมี 5% บ้าง 80% บ้าง 70% บ้างแต่ว่าที่น่าสนใจบางประเด็นเนี่ยก็คือว่าเกิดอาการผิวหนังแดงขึ้นมาก็คือหนังหัวเนี่ยมันแดงนะแดงก็หมายความว่าเกิดอาการแพ้แล้วล่ะนะฮะมีสะเก็ดบนหนังศีรษะถ้ามีสะเก็ดเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเป็นแผลแล้วค่ะมีอาการคันหัวผมแตกปลายผมแห้งเสียผมร่วงแล้วผมงอกมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้น่าสนใจนะคือหลายคนเนี่ยอาจจะย้อมผมเพราะว่ามันงอกใช่ไหมมันขาวก็เลยย้อมจะให้ดำปรากฏว่าพอย้อมไปแล้วมันพอยามันหมดสภาพมันหลุดออกมาผมงอกเร็วขึ้นแล้วมากกว่าเดิมทั้งหัวอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นปัญหาโดยสรุปเนี่ยเขาก็สรุปทางสถิตินะบอกว่ายาย้อมผมมีความสัมพันธ์กับผลข้างเคียงต่อผิวหนังและเส้นผมผู้หญิงที่เขาคลุมหัวเนี่ยเขาคงร้อนพอสมควรนะแล้วมันก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนว่ากรณีร้ายแรงที่สุดเนี่ยของการใช้ยาย้อมผมเป็นอย่างนี้นะผู้หญิงในประเทศอื่นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้ใช่ไหมเพราะว่าอย่างบางประเทศอย่างของเมืองไทยเนี่ยอากาศก็ร้อนนะร้อนมากหลายคนย้อมผมเพราะต้องเดินตากแดดใช่ดิฉันยังงงเลยว่าบางทีที่ไปวิ่งออกกำลังกายที่สนามกีฬาค่ะเจอผู้หญิงที่เป็นมุสลิมคลุมผมแล้วก็ไปวิ่งด้วยเนี่ยค่ะดิฉันมีความรู้สึกว่าขนาดเราไม่ได้คลุมผมเรายังร้อนขนาดนี้เพราะว่าเหงื่อมันออกที่หนังศีรษะด้วยค่ะอาจารย์แล้วคือเขาต้องคลุมผมนี่เขา
จะร้อนกว่าเราไหมอย่างเงี้ยฮะอาจารย์ร้อนกว่าแน่หนึ่งนะแล้วเหงื่อเนี่ยอาจจะมีประเด็นด้วยเพราะว่าเหงื่อนี่เป็นตัวที่จะทำให้เกิดอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างนะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นในเรื่องของความคันทำให้เกิดอาการแพ้มากขึ้นกว่าเดิมไหมแต่ว่าอันนั้นเขาต้องทำเพราะว่ามันเป็นข้อบังคับทางศาสนาและต้องคุมหัวในที่สาธารณะคืออย่างเรื่องของยาย้อมผมเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะคำนึงนะผมเห็นเด็กย้อมผมมาเยอะมากแม้กระทั่งเด็กนักเรียนใช่ยังไม่ทำอะไรกินอะไรเลยก็ย้อมผมสีเขียวสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนช่วงปิดเทอมไม่ต้องไปโรงเรียนก็เลยจัดการย้อมเพื่อสีสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือเราไม่เคยให้ความรู้เด็กสักเท่าไหร่มั้งว่ามันเป็นเรื่องอันตรายนะบางคนน่ะอาจจะไม่เป็นไรแต่บางคนก็อาจจะเป็นไรมันคือคนเรามันต่างกันแล้วยาที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่มีการดูแลโดยทางราชการบ้างไหมคืออย่างน้อยจดแจ้งเนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่เขาดูสูตรเนี่ยเขาก็จะดูว่ามีสารเคมีที่ห้ามใช้ไหมแต่ถ้าเป็นยาที่ซื้อตามตลาดนัดมาจากบางประเทศซึ่งผลิตยาง่ายๆขายง่ายๆเนี่ยนะแล้วหลุดเข้ามาในประเทศไทยแล้วขายตามตลาดนัดเนี่ยเด็กย้อมไปสักพักนึงอาจจะเกิดปัญหาคราวนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องของหนังศีรษะเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรบ้างที่ลงไปที่หัวเราแล้วมันซึมอย่านึกว่าเรามีกะโหลกหัวนะมันซึมเข้าไปได้นะฮะแล้วยิ่งโดยเฉพาะยาย้อมผมที่ขายทางออนไลน์อาจารย์บางทีมันมีแพลตฟอร์มของต่างประเทศอย่างเงี้ยสั่งเข้ามาก็ไม่รู้ว่าเขาไปจดแจ้งกับอย.ของไทยไหมอะคะอาจารย์เขาไม่จดแจ้งอยู่แล้วจดแจ้งมันเสียตังค์เขาก็ไม่จดและที่สำคัญคือเวลาย้อมผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะมีการหลุดเข้าไปที่ตาอันนี้โอ้โหน่ากลัวมากเลยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณสำหรับข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆนะคะก่อนทิ้งท้ายปิดท้ายกันไปในวันนี้นะคะอยากจะบอกถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์กันหน่อยคุณผู้ฟังสามารถติดตามอัปเดตการจราจร24ชั่วโมงนะคะสามารถติดตามเส้นทางเลี่ยงหรือข้อมูลข่าวสารรายงานสภาพการจราจรได้ที่ทางเพจตำรวจทางหลวงตลอดการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วยนะคะได้เลยอันนี้จะเป็นในส่วนของตำรวจทางหลวงที่บริการประชาชนตอนนี้เอาละค่ะหมดเวลาแล้วเจอกันตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น